สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปเท้าวิแล้วนะครับที่ได้แนะนำการเล่นคอร์ด C กับคอร์ด A minor นะครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำมาเล่นเพิ่มเติมต่อจากคอร์ดนั้นนะครับซึ่งจะมาบอกคอร์ด D minor นะคอร์ด D minor นะครับแล้วคอร์ด G นะครับอันดับแรกนะครับเราหยิบกีตาร์มานะครับรหัสจับก็ดับได้ก็อย่าลืมนะครับต้องจูนสายทุกครั้งนะครับตั้งสายให้เสียงที่ได้มาตรฐานนะครับมาดูวิธีนะครับการจับคอร์ด D minor นะครับ D minor นะครับให้ดูนะครับนิ้วชี้อยู่สายที่1นะครับสายที่1เฟสที่1นะครับนิ้วกลางนะครับอยู่สายที่3เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางนะครับสายที่2เฟสที่3นะครับสังเกตดีๆนะครับว่านิ้วชี้นะครับอยู่ที่สายที่1เฟสที่1นะครับแล้วก็นิ้วนี่นะครับสายที่3เฟสที่2นะครับแล้วก็นิ้วนางสายที่2เฟสที่3นะครับพอดีแล้วจะได้เสียงแบบนี้นะครับโอเคนะครับนะดีดนี่ไม่ต้องดีดทั้ง6สายครับดีดให้แค่รู้สึกว่าให้เสียงมันออกประมาณนี้ครับแล้วก็อย่าให้เสียงไปแบบนี้นะครับก็พยายามกดให้เสียงดังชัดเจนนะครับแล้วก็อย่านิ้วเราพยายามอย่าไปกดบนเหล็กเนี่ยเห็นเหล็กที่ขั้นนะครับเหล็กที่ขั้นนะครับตรงเขาเรียกว่าเฟดนะฮะถ้าเราไปกดข้างบนนี้เสียงจะออกแบบนี้นะครับนะให้เรากดตรงกลางๆหน่อยนะครับนะครับก็จะได้เสียงแบบนี้นะครับต่อไปนะครับมาคอร์ด G นะครับคอร์ด G ก็ให้เราวางนิ้วชี้ไว้ที่สาย5นะครับสาย5บนเฟสที่2นะครับดูนะครับสาย5เฟสที่2แล้วก็วางนิ้วกลางครับไว้ที่สาย6เฟสที่3นะครับแล้วก็วางนิ้วนางไว้ที่สาย1เฟสที่3นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้คือคอร์ด G basic นะครับก็ได้คอร์ด G นะครับอันนี้ดีดทั้ง6สายได้นะครับพอเล่นรวมแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับก็ถ้าใครไม่ทันก็ย้อนวิดีโอกลับไปดูทบทวนแล้วกันนะครับ